ตอนนี้น้องบุญกำลังเสิร์ฟน้ำให้เนาะเป็นจะได้ไปให้บ่มานี่ใช่จะให้บ่โดยแล้วล่ะบ่ยังขอบใจขอบใจคุมนี่ก็คุดเรียบร้อยเนาะคุมซ่วมนี่เอาท่อลงเรียบร้อยแล้วนี่น้องบุญดีใจว่าสิได้ห้องน้ำใหม่สิได้สบายแล้วบ่นี่เออดีใจเนาะกราบสบายดีสวัสดีครับขอพี่น้องปองปายเบอร์สู่ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปวิดีโอนี้ของบารัดเนาะตอนนี้บารัดกำลังเอาหินเอาทรายเนาะเข้ามาส่งให้กับครอบครัวของน้องบุญเนาะอยู่ที่หมู่บ้านบางคูนเมืองเซโปนไผ่สันเขตเพื่อเฮ็ดห้องน้ำด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้คุมในการคุดเรียบร้อยเนาะคุมซ่วมนี่เอาท่อลงเรียบร้อยแล้วนี่บารัดใช้ลงไป4ท่อเนาะท่อใน4อันนะพี่น้องไง4อันเลยใส่นี่ก็เรียบร้อยลงไปใส่ฝาปิดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็สิเริ่มการก่อสร้างโตห้องน้ำเลยบัดนี้ว่าสิเฮ็ดจุดนี้นะโตห้องน้ำพี่น้องไงเราเฮ็ดเอาจุดนี้เลยแถวแถวนี้แหละมันมีห่มไม้เนี่ยแถวนั้นมันมีห่มไม้เด้พี่น้องไงเวลาเราดูฮ้อนจะเย็นเนาะมันมีต้นไม้นี่2ต้นเนาะคือต้นขี้เล็กนี่กับต้นไม่ซักโอ้โหเห็นไม่ซักเออไม่ซักมาแล้วพี่น้องเลยต้นไม่ซักทองเลยและเพื่อนของห้องน้ำนี่สิตังจุดนี้ระวังดิบบล็อกนี่ก่อนเนี่ยอันบอลดิบบล็อกนี่กองไว้อยู่นี่นะสบายเวลาดูฮ้อนมันจังเย็นพี่น้องเลยตอนนี้บารัดก็แก้ใช้รถอีแตนเลยเนาะอีแตนรถอีแตกของบารัดเลยแก้เข้ามากลับไปซื้ออยู่นอกคนเต็มรถอีแตกนี่เอามาไว้ที่พื้นของตัวห้องน้ำนะแล้วก็ที่เริ่มต้นการก่อสร้างเลยถ้าบ่พอก็จังสิออกไปซื้ออีกพี่น้องเอ้ยกับคลิปนี้ก็มีการอุปถัมภ์มาเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยเพิ่นมาฝากเกิดมาให้กับน้องบุญเนาะจำนวน 1,240 บาทพี่น้องเอ้ยให้บารัดเป็นสะพานบุญให้เนาะมามอบให้น้องบุญเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากคัดเขินเนาะพ่อแม่เพิ่นมีลูกหลายคนเนาะครึ่งโลมาให้พี่น้องเอ้ยเอ้ยน้องของน้องบุญนั่นนี่เอ้ยน้องพี่น้องรวมกัน6คนเนาะก็คือครึ่งโลนะพี่น้องนะอันนี้แม่นน้องๆของน้องบุญมาแล้วจำนวนหนึ่งกับเป็นหมู่ของน้องๆเนาะอันนี้คือเพื่อนของน้องบุญเนาะเพื่อนฝาสังกะสีนี่ที่จะเอาสังกะสีไปได้เอมทางนี้นะพี่น้องเอ้ยอันบอลลุ่มนี่ก็บอลเพิ่นนั้นเฮ็ดเพิ่นคั่วเพิ่นอย่างน้องบารัดเห็นก็โอ้ยต้นอีต้นสงสารเพิ่นเนาะก็เลยเออระดมทุนเพื่อมาเฮ็ดห้องน้ําห้องอย่างให้เนาะคือเพิ่นอยู่เพิ่นก็ก็พออยู่ได้เนาะแต่ว่าเอาห้องน้ํานี่ก่อนห้องน้ําในบ่มีใช้พี่น้องเอ้ยแล้วก็น้ําบาดาลเนาะ 2-3 วันก่อนบารัดก็ได้เจาะน้ําบาดาลให้เนาะอยู่จุดนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำบาดาลอยู่จุดนั้นเพื่อให้มันนั้นสะอาดเนาะแต่นั้นมันจะบ่มีอันนั้นสิ่งเปื้อนๆไหลมาพาดนะฮะนะแล้วก็สิเอาปั๊มลงแล้วก็สิปั๊มมาใส่ห้องน้ํานี่แล้วก็สิเริ่มต้นการก่อสร้างเนาะนี่น้องบุญมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องบุญมาหับมารัดอยู่พี่เลยเด้สบายดีน้องบุญโดยๆๆอันกินน้ําก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องบุญกำลังเสิร์ฟน้ำให้เนาะเป็นจะได้ไปให้บ่มานี่ใช่จะให้บ่โดยแล้วล่ะบ่ยังขอบใจขอบใจโอ้เย็นคักเลยน้ำไปตั้งอยู่โด่งนี่เนาะกำลังมาสิไปอาบน้ำบ่เมื่อกี้นะว้าเหือแต่เหือแตนอันคือไปเห็นน้องมอมไปใช้มานี่น้องมอมอยู่เฮือนอ๋อน้องมอมอยู่เฮือนเนาะอันบ่เห็นเพิ่นอยู่เทิงเฮือนมันเฮ็ดหยังอยู่เพิ่นเฮ็ดกินบ่อ๋อตอนนี้ก็เวลาประมาณ 18:00 นพี่น้องเอ้ยเริ่มสิมืดแล้วเด้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายเนาะเพราะว่าภาพอาจจะมั่วๆหน่อยเนาะมันจะมืดแล้วนะ
น้องบุญดีใจว่าสิได้ห้องน้ำไหมสิได้สบายแล้วบัดนี้ดีใจเนาะดีใจยิ้มโซ่แขวแห้งๆเลยฝนบ่ตกบ่มื้อนี้บลากาบ่ได้เข้ามามืดมือเลยบ่ฝนบ่ตกอ๋อบ้านนี่เด้บ้านนี้ก็บ่ตกเนาะอ๋อเดี๋ยวมีแต่เสียยังให้มันบ่สบายแล้วเสียยังให้เนาะฝนบ่ตกเนาะบ่ได้หนาวแล้วบัดนี้โดยโดยกำลังว่าสิไปอาบน้ำเอ้าคือเฮ็ดหยังสิหยังไปอาบทางนี้บ่โดยแม่นอ๋อคือไปอาบน้ำเซน้ำขึ้นน้ำขึ้นอ๋อยังแดงอยู่บ่น้ำยังแดงอยู่เนาะน้ำแดงน้ำขุ่นพี่น้องเอ้ยอันขัวเด้ขัวสะพานน่ะเด้บ่ได้ลงไปเบิ่งเลยอ๋อคิดว่ามันแตนแล้วหรือว่ายังท่วมอยู่บ่บ่ได้ลงไปเลยอันลงไปขัวลงไปสะพานกับไก่เด้พี่น้องเอ้ยตรงทางหลังคอกแบนี่แหละก็ประมาณ200เมตรร้อยปลาย200เมตรลงไปนี่นะเออไปลงเลยมีแต่เสียยังให้ช่วงนี้เนาะจักมือแล้วเสียยังให้มันนี่เสียหลายมือแล้วอ๋อสิแล้วละบ่ยังยังทันแล้วมื้อนี้ไปจักคนมื้อนี้นะไป2คนไป2คนอ๋อ2คนกับแม่เอาน้องมอมบ่ได้ไปวะน้องมอมแล้วบ่สบายน้องมอมบ่สบายอ๋อยาบ่รับชื่อมาให้หมดละยาลดไข้นะอ๋อโดยๆๆอันน้องเพชรเพิ่นนั่นน่ะมาน่ะบ่ไปเสียยังให้เรามาเยี่ยมแม่เฒ่าแม่เฒ่าบ่สบายอ๋อแม่เฒ่าเราบ่สบายโดยอ๋อจักมือแล้วแม่เฒ่าเราบ่สบายนะ2-3 มือแล้วเนาะอันยาที่บ่รับซื้อมาให้ได้แบ่งให้เราไปกินน้ําอยู่บ่อ๋อยาลดไข้ที่ว่าเยียวยาในเบื้องต้นนะบ่รับซื้อมาขี้แพงมื้อนั้นพี่น้องเอ้ยยาพาราเซตามอลลดไข้แก้ไขเบื้องต้นแต่ก่อนเนาะน้องมอมบ่สบายจักมือละชั่วโดนแล้วโดนแล้วอ๋อโดนๆนอนอยู่เป็นบ่ฮั่นนะเด้อจังได๋นอนอยู่เราบ่ได้ประกวดเป็นหยังเลยบ่มาให้เฮ็ดอีหาอันอาการเป็นอาการแบบหนาวบ่เลือดได๋ใครฮ้อนเป็นเป็นใครฮ้อนใครหยังนี่เนาะเออเราบ่ได้ประกวดเป็นหยังเลยมันบ่เป็นหยังคือบ่ไปแน่บ่มีเงินอ๋อโดยๆๆเดี๋ยวบ่รับสิเอาให้เด้อได้เงินแล้วไปกวดเด้อพาน้องไปกวดเด้อมื้ออื่นสิยังให้กันสิแล้วแล้วแม่นบ่มื้อนั้นพาน้องไปกวดก่อนพาน้องไปกวดล่ะมาแต่กวดล่ะจักไปให้ไปอีกบ่มื้ออื่นนะไปอีกเนาะอ๋อไปกับแม่คือเก่าแม่นบ่ไปกับแม่อ๋อบ่าวว่าผู้บ่าวไปเสียช่วยไปมื้อๆแล้วบ่หักกับมาได้บ่แดดแห้งไปขับเช้าครับบ่ได้แดดไปมื้อๆอ๋อมื้อนี้อ่ะนะมื้อนี้ไปขับเช้าไปขับเช้าเนาะอ๋อมาแต่ตอนเที่ยงโดยอ๋อฝนนี่บ่ได้ตก2มื้อแล้วเนาะอยู่พี่เนาะโดยบ่ได้ตกบลัดเข้ามาเมื่อกี้กระทางแห้งเนี่ยจํานวนนึงยังมีบ่1เป็นขี้ต่มลดค่าได้เมื่อกี้รถอีแตกแก้หินนี่มาป้าฮอดบ่นหัวบ้านหั่นค่าเลยโทรหาให้พ่อน้องบุญมาอยู่ช่วยจังได้เข้ามาได้นี่ใครแน่ฝนบ่ตกนี่เนาะใครแน่ไปใส่กับสปาน้ําบุญนี่อยากอายกองเนาะเนี่ยแนบกองเด้อเพราะว่าอันพี่น้องเพิ่นอยากจะดีเพิ่น FC ทุกท่านเพิ่นอยากคันว่าน้องบุญแนบกองเพิ่นว่าน่าฮักเด้อเพิ่นยองมานะเพิ่นยองเพิ่นส้มมานะขอโทษขออภัยเด้อโดยๆอ๋ออยากอายนิดนึงเนาะอ๋อแต่ว่าอันน้องบุญนี่เนาะความจริงแล้วนั่นพี่น้องไงก็คือแบบหน้าตาคือแบบอันนั้นเนาะหน้าตาคือแบบเฉยๆแต่ว่าในใจบ่ได้เฉยเนาะในใจก็แบบปกติอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสธรรมดานะพี่น้องแต่ว่าหน้าตาแบบหน้าตานี่มันสิแบบออกลักษณะเฉยๆซื่อๆแต่ในใจบ่เฉยเนาะแบบเทคแคร์เทคแคร์ท่านผู้ชมอยู่เนาะเทคแคร์นะ FC ทุกท่านเนาะโดยๆคือแบบคนยังยิ้มยากเนาะน้องบุญเนาะคนยิ้มยากคำนั้นนั่นผู้ชายเขาเอิ้นเสือยิ้มยากแล้วมาหยอกเอาโดยแม่แบบไอ้เว้าแหละยิ้มยากเนาะคนยิ้มยากเนาะแล้วคันน้องบุญยิ้มตลอดเลยป้าต้องอาดาผู้ใหญ่จะดีแล้วก็ FC ของบาลาดในหัวใจสิไหวแล้วดาราในอนาคตได้นี่ใดดาราว่าน้องคูณเด้พี่น้องไงน้องบุญแบบคนหน้าทางดังคมนะครับแบบไปเสริมดังอีกนิดนึงเนาะป้าโทษแถวแม่แถวไปเสริมดัง
สมมติอ่ะนะไปว่าไปเสริมดังขึ้นเพิ่มไอ้แต่งไอ้ป้าดอกินขาดแล้วแล้วอารีมั้ยสูงนี่ต้องบุญสูงเท่าใดนี่บ่ได้เคยแทกแล้วแม่นบ่บลัดเบิ่งนี่น่าจะประมาณ100 160ข้างบนนี่เบิ่งขออนุญาตเด้อแฟนกองซะ160หรือ158นี่แหละถ้าเต็มสาวก็นี่นี่ยังสิสูงขึ้นกว่าเก่าอยู่นี่คือว่าแล้วเนาะอันทุกอย่างลําบากเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะไอ้น้องมีหลายคน6คนเนาะไอ้น้องอ่ะเนาะแม่น6คน8ทั้งพ่อแม่เฉพาะอันพี่น้องกันนี่ครึ่งโหลแล้วพี่น้องไงพี่น้องน้องบุญนี่ครึ่งโหลเนาะพ่อแม่มีลูกหลายคนนะ8ทั้งพ่อแม่คือเฮ็ดให้นี่เข้านี่ได้ประมาณปีการจะได้ซาซอบป่ะประมาณ30ซอบเนาะได้สกุมกินเนาะคนหลายคนพ่อต้องไปค้าไปขายหาเงินหารับจ้างนําซื้อข้าวเนาะกับน้องบุญหาเก็บข้างนอกหาพาญาไปขายปู่บ่รับอยากเจอได้เนาะตอนนั้นน้องบุญห้ามน้องไม่ไปขายห้ามพักห้ามหยังไปขายหั่นสิถ่ายคลิปเอาตอนนั้นคือสิได้บรรยากาศดีไปพุ่นเลยเนาะกับน้องไปกับฮอดตลาดทุกเทื่อแล้วมันบ่ฮอดตลาดทุกเทื่ออืมรู้จักกันมีแต่คันเดียวของพ่อขี่หั่นมันบ่อัด3ไปเลยแล้วเนาะยามได้พ่อบ่ข้าวเวียกเนาะพ่อบ่ได้ข้าวเวียกจะลงครับพ่อข้าวเวียกอ๋อโดยๆๆเอาตอนนี้เอาห้องน้ํานี่ก่อนเนาะบ่ได้เรื่องรถจักรรถหยังรถมอเตอร์ไซค์ยังว่าทีหลังเนาะคันหาเงินเก็บเงินได้ก็จังค่อยว่ากันใหม่รถมือ2มือ3นี่แล้วพอได้ขี่เนาะโดยรถหยังก็ได้รถดังห้างก็สร้างมันเนาะขี่ไปรถขี่ได้ขี่ได้อันนั้นบรัดว่าได้ประมาณได้อีกเพิ่มจักคันนึงเนาะก็ยังดีเลยคือครอบครัวน้องบุญนี่หลายคนอลีรถคันเดียวพ่อขี่ไปเวียกกันแล้วซะเนาะคันลูกอยากไปเวียกไปงานก็ต้องได้ย่างแล้วบัดนี้6 7ลักคนไปตลาดนะไปเมืองสิบโปนอาศัยรถคันเดียวพี่น้องเอ้ยก็ยากยุ่งยากอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้บรัดกับดีอกดีใจเนาะเห็นครอบครัวของน้องบุญเพิ่นสิได้ห้องน้ําแล้วนะพี่น้องเอ้ยนี่ดีดบ็อกซ์ดีดบ็อกซ์บรัดก็สั่งซื้อเข้ามาเนาะ300ก้อนเหมือนนั้น300ก้อนอุปกรณ์ครบสุดแล้วบรัดสั่งเข้ามาเนาะยังได้ท่ออ๋อยังท่อนั้นท่อเส้นน้อยๆนะท่อเดินน้ําหั่นอย่ามันเอาตัวนี้ก่อนเนาะแล้วจังออกไปซื้อตําหลังอีตัวนั้นเดี๋ยวเฮาติดตั้งปั๊มเรียบร้อยแล้วเฮาเริ่มก่อตัวเฮือนมันเนาะก่อตัวเฮือนตัวห้องน้ํานี่นะว่าสิเอาจัก2เมตรคูณบ่เกิน3เมตรเนาะหรือว่า2เมตร4นี่ก็โอเคแล้วพี่น้องไงเฮ็ดห้องนึงนะตามงบประมาณเนาะประมาณ 10,000 บาทนี่แหละพี่น้องเอ้ยซํานี้ก็โอเคเนาะพอใช้แล้วนี่ก็ค่าของชีพมันเฟ้อแห้งนอนอยู่แล้วนี่ค่าเงินเฟ้อนะสินค้าแพงขึ้นทุกสินทุกอันเนาะอันนี้เดบารัดซื้อนี่ก้อนหนึ่ง 2,200 เนาะบางห้านนี่ 2,500 เลยได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่มันก็ขึ้นกับคุณภาพเนาะบางห้านเขาเฮ็ดคุณภาพดีเขาก็ขายแพงกว่านี้เนาะตัวนี้นี่หันตัวนี้นี่บรัดซื้อนี่เนาะเจ้านี่นี่ถือว่า 2,200 ก้อนหนึ่งเนาะก็สมควรเติบได้พี่น้องเอ้ยก็ประหยัดงบหลายเติบเนาะแต่ว่ายังหลายอันยังปูนนี่จักสิพอหรือบ่เนาะยังซ้ายอีกซ้ายนี่ก็ยังบ่พอดอกแห่นี่เอามาแล้วจํานวนนึงเนาะแล้วก็ยังท่อน้ําเดินนี่พุ่นแต่พุ่นมานี่ประมาณ30เมตรพี่น้องเอ้ยแต่บนจุดเจาะน้ําบ่อบาดาลเนาะติดต่อมาพี่แล้วก็ให้3 4ครอบครัวมาใช้น้ํากันเนาะแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะถ้าเป็นไปได้บรรกาศจังซี่อาเฮ็ดให้ครอบครัวน้องดากับน้องนางน้องเพชรนี่ใช้น้ํากันอีห้องนึงอยู่หั่นจุดนั้นเนาะน้องนางกับน้องดานี่ใช้ห้องน้ําห้องนึงเนาะน้องเพชรกับน้องมอมครอบครัวน้องเพชรกับครอบครัวน้องมอมนี่มาใช้อยู่นี้อยู่จุดนี้ที่ว่าเฮ็ดนี่บรรกาศดีใจเนาะเห็นสร้างเขาเจ้าเริ่มขุดเขาขุดเมื่อเช้านี่แม่นบ่สำเร็จเลยพี่น้องเอ้ย4ท่อเนาะก็คือความสูงมัน2เมตรเนาะความลึกมัน2เมตร2เมตรกระจงไว้ประมาณ20ซมให้มันเหลือขึ้นมาก็เพิ่นก็เอาลงเรียบร้อยเนาะสร้างเอาลงเรียบร้อยก็โอเคพี่น้องเอ้ยบรัดโอ้ดีใจเลยเห็นมันมีความคืบหน้านะเดี๋ยวสิเริ่มต้นการก่อสร้างเนาะคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกคนหลายๆเนาะว่าเวลานี่คำมาแล้วน้องบุญก็สิไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวบรัดก็จังซี่มอบเงินให้กับน้องบุญเนาะเดี๋ยวบรัดมอบเงินให้เด้ออัน
ได้เงินแล้วพอดีไปพาน้องสาวไปกวดเบิ่งเด้อป้าปล่อยป้าดนบ่ได้เด้บ่ได้เพราะว่าเฮามันพญาติของมือนี่มันบ่แน่นอนเนาะจังมันสิเป็นแบบใดนะพญาติมันมาใหม่เรื่อยๆได้ต้องไปกวดเสกอยู่หันห้องหมออยู่ห้องหมอหรือว่าอยู่คลินิกก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะก็มีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากเงินมาเนาะจากประเทศไทยจำนวน 1,200 บาท 1,240 บาทน้องบุญได้มอบให้น้องบุญเพิ่นว่ามาช่วยน้องบุญเยียวยาแก้ไขในเบื้องต้นไปก่อนเนาะเห็นสภาพครอบครัวของน้องบุญแล้วอีตนสงสารเพิ่นว่าก็เลยติดต่อมหาบรัฐฝากเงินมาผ่านบรัฐมาให้บรัฐเป็นสะพานบุญให้จำนวน 1,240 บาทน้องบรัฐก็ถือโอกาสนำเอาหินแห่เนี่ยเอาหินแก่หินแก่อย่างเข้ามาแล้วกันมามอบเงินให้น้องบุญเลยปกติกับคันบ่อนั้นกับบ่ได้เข้ามาเนาะบรัฐต้องอันนั้นเนาะต้องหาจังหวะเวลาดีๆเข้ามาเพราะว่าทางเข้าบ้านก็ยังยากนิดนึงเนาะแล้วก็ค่อนข้างไกลเติบเนาะจากตัวเมืองมาก 6-7 กิโลเมตรไปเลยยังยากยุ่งเนาะน้องบุญเนาะ ยุ่งเริ่มค่ำเลยเดี๋ยวบรัฐก็สิมอบให้น้องบุญเลยเด้อก็เลยเด้อ 1,240 บาทโดยๆส่งเงินให้น้องบุญเนาะขอบใจพี่ใหญ่ใจดีเด้อที่ส่งให้ดอยดอยขอบใจบรัฐนำเด้อดอยดอยหลายๆขออีดีมีแฮงเด้อดอยดอยร่ำรวยดอ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 ยใจหลายๆดอยดอยโอเคโอเคเอาน้องบุญไปอาบน้ำได้เลยวันนี้เดี๋ยวมืดเลยมีโคมโยมมีไฟสายอยู่ปะนี่เนาะเดี๋ยวบรัฐกับจังสีเข้าไปเยี่ยมน้องมอมเนาะนิดนึงพอดีสิมืดเลยกระบอกไปอาบน้ำกับบัวไก่น้องประมาณ200เมตรเลยอยู่ป่าไปได้แต่ว่าน้องเพิ่นหลายคนเพิ่นไปกับน้องเพิ่นน้องมอมอยู่เทิงเพิ่นเนาะบอกว่านอนอยู่ฮั่นแล้วบ่ต้องลุกเด้อเดี๋ยวบรับเยี่ยมเบิ่งหนึ่งบรับกับสิออกกันนอนอยู่ในกรงเฮือนบ่นอนอยู่ห้องฮั่นอ๋อได้แล้วได้แล้วบ่ออกก็ยังบ่เป็นหยังฮู้ข่าวซํานี้ก็นั่นแหละเทื่อมื้อนมื้อนให้น้องอันให้น้องบุญนี่พาไปโกดเด้อพาไปดนบ่ได้ได้ยันพญาติเสกซ้อนหั่นนะจักมื้อแหละบ่สบายนี่นะความจริง3มื้อนี้บ่อ๋อโอ้3มื้อป้าดนบ่ได้เด้น้องบุญพาไปเด้อมื้ออื่นเด้อไปโกดไปให้ตอนท่านหมอเพิ่นโกดอยู่สุขศาลาก็ได้อยู่ห้องหมอก็ได้ดีแท้เราไปห้องหมอไปห้องหมอแล้วอยู่หันห้องหมอดูห้องหมอแล้วปรากฏเลือดยัดเป็นขยุ่งนะมาแล้วยัดเป็นขยุ่งเพราะวันยามนี้มันเป็นยามฝนฤดูฝนเด้ยุ่งมันหลายแต่มากนี่อยู่เฉยๆก็ยุ่งกัดหลายยุ่งมันหลายเมื่อกี้เนาะมันเป็นบ้านป่าเนี่ยนะบ้านแคมป์ป่านั่นบ้านนั้นมันบ้านป่าบ้านดอยนะมันยุ่งหลายบัดนี้นะแม่นก็บ่ว่าแต่ในบ้านป่ามันดอยดอกในเมืองก็มียุ่งนะดิในเมืองแฮงกระเต๊กเออในเมืองแฮงหลายมีแต่ลายอยู่บักใหญ่ๆอือที่ใครยุ่งบ้านคนที่ใครยุ่งนอนอ๋อโอ้นอนน้องมอมน่ะกินข้าวอยู่บ่กินอยู่เนาะโดยกินอยู่อ๋อกินข้าวได้อยู่เนาะกินบ่หลายแบบละบ่สบายอ๋อไปโกดเด้อบ่าวลีเด้อบ่รับบ่าวลีไปก็ได้ให้พ่อก็ได้พาไปเด้อนี่คือพ่อน้องมอมเนาะพี่น้องพ่อน้องมอมน้องบุญนี่คือน้องบุญหรือว่าน้องบุญพาไปก็ได้พาเราไปกวดเด้อพาน้องไปกวดเด้อมื้ออื่นเด้อสิว่ากับข้าได้ให้พ่อไปให้พ่อไปก็ได้สบายผู้ปกครองไปน้องมันจะไปกับน้องครับครับไปกวดนั่นเพราะว่าเขาสิฮู้พญาตินะเวลาท่านหมอเขาอันกวดแล้วเขาฮู้พญาติแล้วเขาจังสิวางยาออกให้เฮากินมันดีรสบัดนี้นะมันเป็นซั่นนะถ้าเฮาแบบป้ากินยาตามภาษีภาษานี้เฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นพญาติหยังนะแล้วกินยาไปมันก็พอแต่ซั่นนั้นมันบ่ถือพญาติมันบ่ดีมันนะเป็นนั้นได้นั้นแหละบรัฐก็สิออกแล้วเด้อนี่มันสิมืดแล้วโดยๆมื้อนั้นจังสิเข้ามาเบิ่งการก่อสร้างไว้โดยๆบรัฐก็ดีอกดีใจแล้วโดยๆๆๆโดยๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนอนอยู่นี่เนาะอ๋อ